สู่ช่วงสุดท้ายของรายการคัทจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ใครกำลังลุ้นอยู่ผู้โชคดีเดี๋ยวท้ายๆเราจะแรนดอมผู้โชคดีขึ้นมา3ท่านเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับของขวัญจากครูไปต้องขอบคุณนะฮะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่จองกองพระป่ามาที่จะตั้งกองพระป่าใหม่ก็ดีนะฮะร่วมสร้างโบสถ์กับผมในวันเกิดนะฮะอย่าไปเอาของให้ผมนะฮะเชื่อของกินหมดอะไรก็หมดก็ไม่เหลืออะไรแต่ถ้าทำบุญเนี่ยติดพบติดตัวท่านไปชาติหน้าผมก็ได้อานิสงส์ผลบุญร่วมกับท่านด้วยฉะนั้นไหว้ครูครั้งนี้เป็นการสร้างโบสถ์ครับนี่แหละนะมาร่วมบุญร่วมกันได้และยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่จะต้องรีบสักนิดหนึ่งตอนนี้เรามา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณ SMS นะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยคุณปฏิภาณเลขบัตร345เงินงานความรักค่ะถ้าจะถามนะฮะเงินงานความรักเนี่ยงานเนี่ยตัวเนี้ยเน้นคอมเมนต์ไว้เลยว่างานจะติดขัดช่วงนี้เลยนะครับระยะมีนาเมษาทำอกทำใจว่าทั้งที่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยระวังคอมเมนต์ไว้เกิดขึ้นช่วงหลังจากวันที่15มีนาไปแล้วเลยวันเกิดผมเลยช่วงวันที่13ฉะนั้นดึงเดือนเนี่ยเต็มต้องระวังนะฮะส่วนความรักกำลังเข้มข้นนะอะไรที่คุณคิดว่าจะเป็นกอบเป็นกำเป็นกำลังใจที่ดีซึ่งกันและกันกำลังจะมาเร็วๆวันนี้แล้วนะครับการเงินยังพอพดุงรุ่งเรืองได้ตลอดการฉะนั้นไม่พ้องครับถ้ายังใช้ปริมาณหรือมิลลิลิตรอย่างนี้นะครับอาจจะมีซิกแซกบ้างหรือว่าเจ็บตัวบ้างแต่สุดท้ายเอาตัวรอดครับนะปฏิภาณไหวพริบลายเซ็นครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้ขออนุญาตโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเฉพาะพิธีไหว้ครูเท่านั้นนะคะแล้วก็นะฮะจะจองพระป่าก็เบอร์นี้ได้นะครับใช่ค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุริยันนะคะสวัสดีครับคุณสุริยันครับน่าจะเป็นเลขบัตรเนาะ023ทำไมตอนนี้ทำอะไรไม่ดีเลย023เนี่ย2กับ3เนี่ยเป็นตัวดับนะฮะเรื่องการงานเรื่องการเงินถามว่ามันมีทุกคนไหมประมาณนั้นเลยระยะไม่ยาวมากแค่ประมาณปลายพฤษภาก็พ้นแล้วช่วงนี้มันทำอะไรเหมือนว่าตึงเครียดนะฮะถ้าดีๆแล้วเนี่ยบอกว่า2กับ3อยู่ในประชาชนแล้วส่วนใหญ่จะเป็นปีชงส่วนใหญ่จะเรื่องของอเบญจเพสด้วยมันมีผลไหมไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกถ้าเราจะเจริญสมาธิมากนะฮะแผ่เมตตาเยอะทุกอย่างมันก็จะผ่อนคลายและผ่อนปลนสุริยันสู้เขาสู้ต่อสู้ไปครับนะกับไรเซ็นนี้ครับคุณสุริยันนะคะเฉพาะคุณสุริยันนะครับนะครับเห็นแล้วระลึกนึกถึงเลยนะครับนะฮะคือมิตรภาพนะหรือว่าเป็นรายการที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัตสมีน่าจะได้สอบมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเปล่าคุณรัฐเอาเขาชื่อต้องอยู่ในรัฐต้องอยู่ในรัฐคนของรัฐรัตสมีอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเห็นสอสารานะครับมาดูกันนะครับสอบได้มาอะไรของรัฐบาลหรือเปล่านะครับมีสิทธิ์มีลุ้นนี่นะครับนะฮะมีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าเตรียมตัวตั้งแต่แรกแล้วชื่อก็งามนะนามก็เด่นมีโอกาสลุ้นสูงแต่ว่าอย่าไปเชื่อผมเยอะถ้าเราประมาทมันไม่มีมูลค่าการวิเคราะห์เลยสุดท้ายเตรียมพร้อมนิดนึงเราเนี่ยเวลาทำเราไม่ค่อยมั่นใจตัวเองนั่งสมาธิสิครับมีโอกาสนะฮะไปดูใน YouTube ก็ได้นะแล้วดูเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของกสิณเตโชธาตุศาสตร์ไหนก็ตามนะฮะให้จิตเรานิ่งนะสมาธิความจำมันจะเลิศนะครับประมาณนั้นรัศมีอะไรเซนครับจะได้มีสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยน้องมวยเวลานั่งสมาธิอ่ะหลับทุกที หนูนึกว่าจำไม่ได้หรือไงไม่รู้นะท่องกฎหมายทีละกฎหมายนี่ก็ไม่อยู่หลับเลยมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่าคุณประภาสคุณประภาสแล้วครับขอลายเซ็นเสริมเงินเสริมงานเสริมครอบครัวเสริมทุกเรื่องในชีวิตค่ะเสริมความรักด้วยนะครับประภาสมอบให้คุณครับอีกท่านหนึ่งนะคะคุณคณิษฐาเป็นพยาบาลค่ะเป็นน้องสาวอะไรบ้างคณิษฐาแปลว่าน้องสาวพี่สาวหรือน้องสาวคณิษฐาดูนะครับเป็นพยาบาลอ่ะพยาบาลมอบให้อะไรเป็นพยาบาลนะครับนี่แหละนะทุกท่านส่งเข้ามาจะเป็นอีเมลก็ตามชื่ออีเมลด้านหน้านี้นะคะเราเองก็จะได้นำมาให้อาจารย์วิเคราะห์ในช่วงของท้ายรายการกันรวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนที่ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันช่วงท้ายรายการนะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแต่อย่าลืมนะคะท่านไหนที่อยากจะมาเจอกันพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะซึ่งคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยากจะมาเจอต้องโทรมาลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะในการที่จะมีโอกาสได้รับวัตถุมงคลจากอาจารย์นะคะเป็นใบค้ำฟ้านะคะ
วมไปถึงมีโอกาสเซอร์ไพรส์เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยลุ้นได้รับเศียรบรมครูรุ่นทองล้นด้วยเอ็มบุญหนุนทรัพย์รับโชคมาดูกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีนาเมษานี้นะฮะมีกิจกรรมอะไรบ้างมาชมมาเจอกันในส่วนของตารางบุญนะคะของครูอฐานนะคะอย่างวันอาทิตย์นี้แล้วเนาะใครจะไปเจอกันก็ไปเจอได้นะคะที่พุทธสถานจีเต็กริมนะคะแต่ว่าที่เห็นด้านหน้านี้เดือนเมษานี่คือตารางบุญนะคะที่เราจะได้นำปัจจัยที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันจัดตั้งกองผ้าป่าก็ดีนะมาร่วมบุญกับครูอฐานก็ดีนะเราจะเดินทางกันไปนะช่วงเดือนเมษายนอ่ะ11 12เมษายนนะคะที่วัดนิวาสสุวรรณารามจังหวัดศรีสะเกษนะคะ13 14เมษายนวัดวังวารีศิรารามนะคะ14 15เมษายนวัดบ้านปาเสก15 16นะคะวัดบ้านบาก16 17นะคะสำนักสงฆ์ภูมิประชาธรรม23 24เมษายนวัดคลองบางนัดและ30เมษายน1พฤษภาคมวัดวังหินเขาเฉเอ็นมีตารางบุญเลยนะคะดูหน้า ยิ้มแล้วรวยครับท่านผู้ชมคือผมไม่รู้เอาเวลาตรงไหนมาพักผ่อนเขาสงกรานต์เอาประหยัดน้ำไงประหยัดน้ำประหยัดไฟด้วยหัวใจครูผู้ชาวพานนี่ครับบุญร่วมกันแต่ว่า3ท่านผู้ชมดีที่ส่ง SMS เข้ามานะคะที่ได้รับของขวัญจากครูไปนะคะก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองระบุด้วยนะคะว่าตัวเองได้รับของขวัญครูเป็นอะไรนะคะน้องๆทีมงานก็ได้จัดส่งกลับไปให้นะคะรวมไปถึงท่านไหนนะที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้เลย Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้วันพุธถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้เวลาจะถาลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ